สองแสบได้จักรยานกันคนละคันเลยค่ะอาทิน่ากับพี่ต้นน้ำปั่นจักรยานเล่นข้างบ้านกันค่ะช่วงระหว่างรอยายกับตาตัดกิ่งไม้นะคะตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วค่ะทุกคนคะช่วงหน้าฝนกิ่งไม้ก็จะหักลงมาบ่อยมากเลยนะคะเวลามีลมหรือฝนตกหนักๆค่ะพ่อกับแม่วิก็ช่วยกันตัดกิ่งไม้ออกจากรั้วนะคะทุกคนคะเพราะกลัวมันจะหักใส่รั้วค่ะกิ่งไหนที่โน้มลงมาต่ำหน่อยหรือยื่นออกไปนอกรั้วพ่อวิก็จะตัดทิ้งทันทีเลยนะคะตอนนี้หน้าฝนช่างก็มาทำงานบ้างไม่ได้มาทำงานบ้างนะคะรั้วเราก็เลยได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวรอออกหน้าฝนช่างก็คงมาทำงานให้เต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวรั้ววิก็คงเสร็จแล้วค่ะอาทิตย์หน้าก็ปั่นจักรยานไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนคะพออยู่ที่นู่นน้องก็ไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานค่ะส่วนมากอาทิตย์หน้าก็จะเล่นเป็นสกูตเตอร์นะคะแล้วก็จักรยานปั่นด้านหน้าเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นคันสีดำๆของนางนะคะส่วนลูกชายของวินั้นปั่นคล่องมากเลยนะคะที่ทุ่งนาก็มีให้ตั้ง2คันค่ะส่วนอันเนี้ยวิก็ซื้อให้ใหม่นะคะเพราะวิซื้อให้อาทิตย์หน้าวิก็เลยซื้อให้เขาด้วยจะได้แบ่งกันค่ะอันนึงเอาเก็บไว้ที่ทุ่งนาส่วนคันนี้ก็จะเอาเก็บไว้ที่บ้านค่ะนานๆที่อาทิตย์หน้าจะได้เล่นกับพี่ชายแบบนี้นะคะพอส่วนมากพี่ชายจะไปอยู่ทุ่งนาเกือบ 90% เลยค่ะอาทิตย์หน้าก็จะได้เล่นคนเดียวนะคะที่บ้านนางก็จะไม่ค่อยปั่นจักรยานเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะไม่มีเพื่อนปั่นแต่วันไหนถ้าพี่อยู่ด้วยชั่วโมง2ชั่วโมงนางก็จะแฮปปี้มากเลยนะคะได้ปั่นจักรยานเล่นกัน2คนตัวลูกชายวิเองไม่ค่อยติดวินะคะเขาจะติดยายมากกว่าค่ะส่วนมากนายก็จะไปอยู่กับตากับยายมากกว่าค่ะลูกชายวิชอบทุ่งนามากกว่าอยู่ที่บ้านนะคะเพราะนายโตอยู่ที่ทุ่งนาค่ะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อยู่ในบ้านนอกจากกลับบ้านมานอนแค่นั้นค่ะวันนี้พี่กับน้องมีความสุขมากเลยนะคะได้เล่นด้วยกันที่บ้านถือโอกาสช่วงตากับยายทำงานที่บ้านสองแสบก็เล่นด้วยกันอย่างสนุกเลยค่ะบรรยากาศข้างบ้านวิก็จะค่อนข้างกว้างหน่อยนึงนะคะทำให้มีพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นค่ะแต่อาทิตย์หน้าไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเลยนะคะส่วนมากนางก็จะเล่นคนเดียวที่บ้านค่ะวิเองก็ต้องคอยเป็นเพื่อนเล่นของเขานะคะเพราะเขาไม่มีเพื่อนเลยส่วนมากเด็กๆแถวบ้านวิก็จะเล่นที่บ้านใครบ้านมันนะคะทุกคนค่ะ